มึงเข้ากินปลาครับทั้งคุยโทรศัพท์ทั้งทิ้งข้าวทั้งบอกทางครับนี่ครับอันนี้ทำกินทำมากินเองครับเนี่ยเอาไปหมูกรอบทำเองแล้วหมูกรอบทำเองนะเนี่ยเวลากูจะไปหาบอกว่าไม่ได้ทำข้าวกินเอาแค่นี้แหละนะพอไหมเอาไปใช้ได้แล้วก็พอสุดท้ายได้มาไหมหมูกรอบผมชิ้นเท่าบ้านเนี่ยชิ้นใหญ่มากเลยผมทำเองเตี้ยไหนขยับแล้วยังเด็กล้มคอยมาดูมุมข้างบนครับนี่ครับพี่น้องเต็มอันเนี้ยพี่น้องเอ้ยคุณข้างในร้านอีกนะข้างในร้านนู้นเห็นไหมปุ้นหัวขาวจะซื้ออยู่นี่ครับรอข้ามวันนี้ก็รอเดี๋ยวต้องระวังนี่ครับโอ้โหต้องไปซื้อโดนมาวิ่งแล้วมั้งพี่อาร์ตโดดไปหลังแล้วพี่อาร์ตดิต่อยเลยละเอ้ยนี่ครับเสียอาร์ตขึ้นมาทำไมลงแล้วตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานแล้วครับแต่ว่ายังไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าก็ปิดรถไว้ครับผมนี่ครับพามาดูน้ำเมยครับน้ำเมยนี่ครับไปแล้วหา F4 มาดูสักหน่อยเอาเลนไหนพี่อาร์ตเลนซ้ายดีกว่ามั้งมันไปได้2เลนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนขวาหรือเลนซ้ายเพราะว่ามันจะมี2ช่องนะผมว่าไปเลนขวาดีกว่าวะเลนขวาดีกว่าไหมเพราะผมไปขวาดีกว่ามั้งง่ายกว่าเพราะว่าซ้ายไปโดนแทรกใช่เฮ้ยทำไมควันรถการ์ดขึ้นอย่างนั้นนะเลือกได้2ช่องทางนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเลือกกันเลยครับไปได้ทั้ง2ทางนะครับแต่ถ้าไปซ้ายก็จะโดนเหมือนถ้ารถเล็กเขาแทรกไปซ้ายเขาจะมาแทรกเลนฝั่งซ้ายแต่ถ้าฝั่งขวามันจะแทรกไม่ได้ครับนี่ก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วครับรถติดมากนะครับติดหนุนยาวเลยครับดูนะยาวเลยครับขยับแล้วครับเลนซ้ายแต่ว่าเลนขวายังไม่ขยับนะครับรอต่อไปครับพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นบ่อน้ำที่เขาขุดนะครับพี่อาร์ตรอเลนซ้ายขยับแล้วครับเห็นขยับคันหนึ่งสองคันนี่แหละนะครับมันเข้าได้สองช่องนะครับก็เลยเป็นสองเลนนะครับบางคนอาจจะเคยดูคลิปที่ผมข้ามแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยครับรถเยอะเหมือนเดิมนี่ดับเครื่องก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวดับแล้วติดแล้วดับแล้วติดก็เลยติดเครื่องยาวเลยนะครับเดินมาหาเสียอาร์ตก่อนนี่ครับเสียอาร์ตเขาขยับแล้วเรายังไม่ขยับเลยเบรกได้นิดเดียวโอ้รถเยอะอยู่
ถใหม่ครับรถใหม่เฮ้ยขยับยังขยับแล้วขยับแล้วไปแล้วขยับแล้วครับเสียเบียร์ครับเสียเบียร์ตัวเดิมน่าทำอะไรนะดูเอาอะไรเดี๋ยวไปเขียนไม่ดีนะเขาตาเขียนอะไรวะเนี่ยบอกร้อนไอ้โต้งดูความบ้างเขาครับขยับแล้วเสียเบียร์ครับไปตัดผมบ้างหมดแรงครับข้ามเหมือนกันครับขยับแล้วครับสองเลนเลยไปแล้วเนอะไกลถึงด่านแล้วครับโอ้บอกดอนแล้วครับโอ้บอกดอนแล้วแอร์มันเย็นเกินครับไม่เปิดแอร์ก็ไม่ได้ครับร้อนจะนอนก็นอนไม่ได้จะนอนก็นอนไม่ได้นะครับจะดับรถก็ดับไม่ได้เพราะรถมันขยับตลอดโอ้ลงไปเดี๋ยวเข้าช่องนี้ไปหาชิปปิ้งก่อนเอ้าคุณไปทำไมข้างในเสียอาร์ตอยู่ข้างในครับไปตามหาชิปปิ้งขวาสุดแล้วไปตามหาชิปปิ้งก่อนครับเข้าไปทำไมตรงนู้น FC เราขับจะเลิกครับนี่ไปจอดไหนเนาะพี่อาร์ตไปถามชิปปิ้งก่อนดิเราต้องไปตามหาชิปปิ้งก่อนนะครับพี่น้องเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับรถเยอะมากครับพี่น้องโหรถเต็มเลยครับนี่ครับทั้งรถถอยเข้าทั้งรถที่จะไปครับเนี่ยวันนี้รถก็รอวันนี้เขาก็รอเอกสารนะครับเต็มร้านเลยครับต้องระวังรถนะครับดูดิฝนก็จะตกฝนก็จะตกรถก็เยอะงานก็ต้องรีบไปใส่ครับดูครับคนเต็มเลยครับอันนี้รถจอดเต็มเลยครับโอ้รถเยอะมากจะได้ข้ามกี่โมงจะได้กลับกี่โมงไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามารอรถกันครับได้ใบผ่านแล้วนะครับเนี่ยเอาครับอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับมาตามหาชิปปิ้งนะฮะเราไปเขียนทะเบียนภาษาทำมาวันที่นะครับเนี่ยถ้าใครได้แล้วก็จะออกไปได้ครับนี่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าชิปปิ้งเป็น50คนครับเยอะชิปปิ้งเยอะนะครับใครที่ได้ใบผ่านแล้วครับก็ออกไปลงสินค้าได้ครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้โกดังครับก็ต้องถามเขาให้คนมารับก็ดีครับจะได้ไม่ไปแล้วมันถ้าไม่รู้โกดังนะครับไปลงไม่ถูกนี่ก็ลำบากนะครับเพราะว่าเป็นพม่าด้วยมันไม่เหมือนลาวถ้าลาวก็จะพูดภาษาลาวได้รู้เรื่องนะครับนี่ก็รอออกนะครับได้ใบผ่านอย่างนี้แล้วก็ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่รู้โกดังก็ต้องรอนะครับถ้าไม่รอนี่ลำบากฝั่งนี้ก็เขาก็รอถอยเข้านะครับนี่ครับ
รอถอยเข้าถอยออกจังหวะบิดตัวนี่ยางแก้มออกเยอะมากครับแต่ไม่บิดเยอะไม่น่าจะเป็นอะไรครับโอ้รถเยอะมากครับตอนนี้น่าจะไปรอข้างในครับถอยเสร็จแล้วครับถอยตรวจแล้วครับรถการ์ดครับเราหลบหลบก่อนครับเราของผมนี่รอชิปปิ้งนะครับรอชิปปิ้งบอกว่าไปได้ยังโกดังขึ้นที่ไหนครับรอก็จะดูวุ่นวายนิดนึงครับอันนี้ได้เอกสารแล้วก็ไปได้ครับเดี๋ยวเขาด่านะโบกมือบ๊ายบายนะครับบางฝุ่นนี่สวยมากครับรอรอรอโอ้ข้าวหลายกล่องได้หรอดูครับสุดยอดไหมครับสุดยอดสุดยอดความวุ่นวายเอามาลุยกุยขวางอยู่พี่น้องว่าทั้งออกทั้งเขาเอ้าเบาเลยเบาระวังต่ำกันเด้อโอ้สองล้อครับพ่อดังดีครับไปครับบางคนก็ตู้เปล่าบางคนก็ตู้หนักนะครับมีทั้งรถเปล่ารถหนักรถออกรถเข้านะครับเยอะฝั่งนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับโอ้ได้รู้ตำแหน่งที่ขึ้นนะฮะก็ออกเดินทางครับผมเสียอัดจุกระดิครับไม่ค่อยอยากมาคู่กันเท่าไหร่ครับมาเสียอัดนี่ตกค้างตลอดเลยได้ไหมครับพี่ที่รถเราอยู่ไหนพี่ล็อกล้อแล้วมั้งก็อยากจะถ่ายตอนถอยรถพ่วงถอยเข้าอะไรให้ได้ดูอยู่แต่เราต้องรีบไปขึ้นงานนะฮะซื้อเบียร์สักถาดนึงเนาะเสียอัดเนาะอันนี้รถเก่งครับรถบ้านเขาเป็นป้ายดำครับถ้ารถบรรทุกก็จะเป็นป้ายแดงโอ้ระวังลื่นนะครับพี่รถอยู่ตรงนู้นครับเฮ้ยขาตั้งไม่เอาขึ้นมันมารอปั๊มปตท.เหรอรอปั๊มปตท.เสียขัดอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะเดี๋ยวเสียตังค์ไม่ได้หรอกเข้าตรงไหนวะเนี่ยปตท.ขวามือเดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวค่อยไปเติมน้ำมันมันถูกกว่าบ้านเราอยู่ที่ 3-4 บาทนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเข้ามาด้วยแต่สัญญาณโทรศัพท์ช่วงนี้มีอยู่แต่ถ้าเลยปั๊มปตท.ไปแล้วไม่มีสัญญาณนะครับไปเอาเดินทางกันต่อWhat?
ตอนนี้พี่อาร์ตก็คุมเข้าไปแล้วนะครับเสียอาร์ตนี่ครับประเทศเขาบ้านเมืองเขาก็จะเหมือนบ้านเราสมัยก่อนที่แบบไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะแต่ว่าบ้านเขาก็คนรวยก็รวยนะครับคนจนก็จนอยู่บ้านหลังเล็กๆนะฮะแต่ไฟฟ้าไม่รู้ว่าใช้จากฝั่งเราหรือเปล่านะไฟฟ้าเขาใช้ยังไงพี่อาร์ตบ้านเขาไฟฟ้าเข้ามาแต่เขาไม่เคยมาอยู่มาอยู่ไหมลองมาอยู่ไหมแบบอยากถือปืนยิงกะเหมือนนักเกลี่ยงที่ลบกันอยู่ตอนนี้นะใช่แล้วอยากมาอยู่ไหมหยิบคนข้างห้างก่อนพอแล้วเสียขึ้นเสร็จแล้วครับ15 ตัน 500นะนักเกินนี่ได้ลงแน่นอนครับเนี่ยผมก็กำลังขึ้นนะครับเนี่ยรถเราอันนี้รถพม่าก็นี่ยาวแคลิดอย่างนี้ครับกำลังขึ้นครับก็พี่อาร์ตขึ้นเสร็จแล้วก็2:00ฮะของเรานี่น่าจะประมาณ3:30น่าจะเสร็จนะเพราะว่าตอนแรกนี่มันตัดกระสอบก็กว่าจะคุยกันรู้เรื่องบอกว่าไม่ต้องตัดถ้าตัดกระสอบนี่มันช้านะครับก็เลยขึ้นอย่างนี้เลยแล้วบอกว่าให้เอาหนักท้ายแต่ไม่รู้ว่ามันจะรู้เรื่องหรือเปล่านะนะครับน่าไหนมันบอกว่าโอเคพี่โอเคอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นหาดบ้านเขานะครับหาดบ้านเขานี่เดิน2ขานะครับเนี่ยเห็นไหมหาดบ้านเดิน4ขาถูกปะล่ะนะครับรถบ้านเขานี่ขอดูครับลูกน้องนี่ต้องอยู่ข้างหลังรถนะครับผูกเปย์นอนเล่นเกมนะครับพามาดูชุดขันหน้าเขาครับเครื่องบ้านเขาใช้ยูดีครับดูอย่างหน้าเขาครับเขาไม่กลัวเลยนะอย่างหน้าเขาเนี่ยช่วงหลังเขาคัตซีใหญ่มากครับคัตซีใหญ่ซีใหญ่บลักึกดูครับขันหน้าเครื่องยูดีนี่คืออันดับหนึ่งเลยครับพม่าใช้นี่นี่เป็นรถจากญี่ปุ่นนะดูยางครับดูดอกยางเขาครับใส่ของก็อันนี้มันเฉพาะของมัน17 ตันนะครับครับรอหลังเล่นเกมเหรอเล่นเกมเว้ยจะชนแล้วเนี่ยของเผานะของเผานะครับรถบ้านเขานี่ยางก็เป็นยางตาหมีนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปหมีนะครับ เป็นรูปหมีแล้วดอกยางดอกยางเขาเนี่ยเอายางหลังดีกว่ายางหน้าแต่บ้านเรายางหน้าดีกว่ายางหลัง ดูครับดอกงงเลยครับเนี่ยยางเขายางเบอร์ยางเนี่ยเบอร์เนี่ยครับ 9.00R 20ขอบ20หรือเปล่าน็อตเผา2เผาครับก็จะเป็น8น็อตนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับโอ้ต่างเฮาได้ๆอารมณ์อ่ะดอกยางหน้าบ้านเขานี่ยอดเลยครับโคตรหล่นนะนะมาดูล้อหน้าเขาเนี่ยอันนี้ก็ฮะกระทะแบบทำไมกระทะนี้ใหญ่กว่านี้เนาะดูดิใหญ่กว่านะหรือมันยกขึ้นเฉยๆรถถังน้ำมันนี่คือ2ถังอันนี้น่าจะเป็นข้อ19เลย19 225 265 อ๋อ 19.5 ครับ 9,000 ไม่ใช่ยางพันอ่ะมันเขียนว่า9นี่ครับเปิดข้างไม่ได้นะรถบ้านเขาเปิดข้างไม่ได้ครับเปิดไม่ได้บ้านเขาเปิดข้างไม่ได้ครับนี่อันนี้ก็อยู่ดีเหมือนกันดูดีครับโอ้ยางหน้าล้นหมดเลยครับยางแก้มเตี้ยครับ265ครับพอ 19.5 ครับเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนครับมาดูฝั่งนี้ครับนี่เครื่องกี่แรงไม่รู้นะครับแต่หัวนี่กว้างมากครับรหัสเขาอะไรเนี่ย GE 13ทะโบ
แต่อ่านข้างล่างอ่านไม่ออกแต่ยาวครับยาวยาวรถเตี้ยเนี่ยข้อดีของมันอยู่ตรงที่ขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายแล้วก็เวลาเข้าโค้งมันเข้าโค้งได้ดีนะครับเพราะว่ารถมันไม่สูงไงเวลาเข้าโค้งก็ไม่โยกเหมือนรถสูงสูงครับยางเขาชุดถังลมมาบงมาแบตนะครับแต่รถเขานี่ไม่จำกัดเรื่องภาษีเหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่ภาษีแพงยิ่งกำลังรถแรงมาเยอะนี่โหแพงครับของผมนี่6เมตร60อันนี้น่าจะโอ้โหยาวนะ8เมตร20จะมั้งเนี่ยยาวครับ12เมตรกี่เมตรน่าจะ12หรือเปล่าไม่น่าใช่6เมตร50ฮะให้เดาครับว่ากี่เมตรพี่ฮัทรถเขากี่เมตรนะพี่ฮัทตัดรถเขากี่เมตรเนี่ยอ่ะฮะจะรู้ไหมเนี่ยโทรหาดิตัวนี้ก็เป็นสองเผาเหมือนกันครับสองเผาบ้านเขานิยมสองเผาว่าถ้าเผาเดียวไปวิ่งไปย่างกุ้งไปไม่รอดหรอกแต่ยางนี่ดับเบิลคอยครับยางบ้านเราเลยดับเบิลคอยยี่ห้อนี้กำลังมาแรงครับดับเบิลคอยผมก็จะใส่หมดนี่เลยนะครับก็ใส่หมดนี่เลยก็แบ่งกันคนละ8ตัน5ก็เฉลี่ยกันไปครับนะครับดีแม็กบ้านเขารถน้ำมันนะครับรถน้ำน่าเป็นรถน้ำเลยนะนี่เราได้เอกสารกลับแล้วนะครับพร้อมได้ตังค์ 100,000 บาทนะครับ ไหนดูตังค์ดิครับหมื่นเท่าไหร่นะแบงค์อะไรแบงค์พันแบงค์หมื่นก็มีนะพูดถึงอ่ะเพราะนี่ครับก็รถจอดอยู่นู่นครับนี่ครับเอกสารก็จะเป็นใบคล้ายๆอันเดิมเนี่ยนะครับอันนี้เขาน่าจะปั่นไฟใช้เองนะครับไม่รู้สินะเนี่ยเขาได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟของตัวไม่ใช่ได้ไงรถจอดอยู่ตรงนู้นครับติดไว้เฉยๆจอดไว้เฉยๆเดี๋ยวเครื่องมันจะมั่วไปลองสตาร์ทดูมั่วนะครับมีโรงอาหารด้วยนะครับโรงอาหารก็เป็นขับจิ๊บหายเลยเนาะคนเราเนี่ยเนาะนี่ครับมอไซค์เรียบร้อย25นิยมใช้เดี๋ยวเว็บร้อยนี่ก็เว็บร้อยติดฟิล์มเนาะนี่ครับโรงอาหารสุดยอดอาหารแบบเป้มีภาษาไทยก็มีนี่หว่า PPT Thailand Food Thai Food ห้องน้ำก็มีครับห้องน้ำน่าจะสะอาดอยู่นะแต่ว่ามันมืดนะครับได้ไหมไม่ได้แล้วก็พอล็อกไว้ต้องรอให้ไม้กั้นมันลงก่อนไหมเวลาเราจะไปก็ต้องรอให้มันลงปุ๊บแล้วค่อยไปใช่ปะล่ะไปเลยก็ได้บ้าบนชนไหมกันก็ตายดินี่ครับรถบ้านเขาก็จะนิยม Honda Jazz ส่วนมากใช้มากเยอะมากครับในยี่ห้อนี้นะ Honda Jazz เนี่ยเยอะคันหลังก็ถูกแล้วไงผมก็พูดถูกแล้วครับพี่เอาสภาพรถล้างอย่างเลี่ยมเลยครับล้อแดงเลยปะเรากลับบ้านครับผมนี่สภาพรถแดงนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปล้างก่อนฮะข้ามสะพานกลับไทยครับผมถังเต็มเลยครับนี่ครับสะพานกลับบ้านแล้วครับเวลาบ้านเขาช้าก่อนเราครึ่งชั่วโมงนะครับสมมุติบ้านเขาบ่ายสองครึ่งเนี่ยบ้านเราก็บ่ายสามแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเวลาต่างกันครึ่งชั่วโมงนะครับช้ากว่าบ้านเราครึ่งชั่วโมง
ข้างล่างก็จะเป็นยูเทิร์นก็เป็นแม่น้ำเมยครับเออคิดยังหัวนะเฮ็ดยังเนาะเฮ็ดยังเนาะนี่ครับสะพานสร้างใหม่นะครับข้างล่างก็เป็นแม่น้ำเห็นไหมปิด6โมงครึ่งนะครับปิด6โมงครึ่งครับแต่ว่าถ้ารถข้ามมาเนี่ยได้ยินว่าน่าจะบ่ายสามครึ่งนะครับไอ้บ่ายสามเป๊ะนั่นแหละบ่ายสามนะครับปิดให้ข้ามนะครับถ้าใครข้ามไม่ทันก็จอดรออย่างนี้นะอาจจะต้องคุมเฝ้าด้วยต้องมีเอกสารคุมเฝ้านะครับจะขี่รถกลับบ้านไม่ได้นะครับต้องคุมเฝ้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผมไม่เคยตกค้างไงเพราะผมก็เลยไม่รู้ว่าเวลาเราตกค้างสมมติเรานอนเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องไปทำบัตรผ่านแดนใหม่หรือเปล่าหรือว่าถ้าปั๊มแล้วมันใช้ได้ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ยังไงก็เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้เดี๋ยวลองถามดูให้ครับแล้วพอเราข้ามมาฝั่งไทยครับทางก็จะบีบเป็นเลนปกตินะฮะเป็นเลนแบบปกติครับก็จะม้วนมานี่ม้วนออกแล้วก็ตรงไปครับอย่าเลี้ยวขวานะครับให้ตรงไปครับแล้วก็มองรถทางขวาดีๆก็ไม่มีรถเราก็พุ่งแล้วไปเลยครับไม่แต่ว่ามันมีน้ำยาฉีดน้ำยาอยู่นะเราต้องปิดกระจกผมเคยโดนแล้วครับผมเคยโดนแล้วโดนแบบลืมปิดกระจกอ่ะนึกว่าไม่มีน้ำนะพิษเข้าหน้าเลยดีนะวันนั้นโดนแค่หน้าหน่อยเดียวแต่ตอนนี้น่าจะไม่ไหลแล้วมั้งน่าจะไม่ไหลแล้วครับโอ้ยไหลทำเหี่ยวหยดเปิดแห้งแน่ลูกเพลน้ำหมดครับนี่ครับวันนี้คือรถตกค้างตรงนั้นเลยนะฮะอู้หู้รถหล่ออู้หู้หู้ทีมงานโชคชัยยงครับสวยมากครับคันนั้นอ่ะดูดิไม่ยังไม่มีโอกาสได้รีวิวนะครับแต่เห็นแกหลายรอบอยู่ครับโคตรหล่ออันนี้ก็รถตกค้างทั้งนั้นเลยครับเนี่ยตกค้างหมดเลยฮะที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็นี่แหละครับมันไม่ได้ง่ายเสมอไปยิ่งถ้าเป็นเทลงเทลเลอร์นะครับถ้าเอกสารไม่มาหรืออะไรเนี่ยนอนครับผมนะครับแล้วก็หลายวันด้วยบางคนอาจจะ2วันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอกสารนี่ต้องครบนะครับของเราน่าจะเข้าสายสุดอันนี้รถคันนี้เห็นต่อแถวแต่เช้าไม่ได้ข้ามเห็นมั้ยตั้งแต่เช้าอ่ะไม่ได้ข้ามอ่ะผมเห็นแกต่อแถวอ่ะข้ามไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวยื่นเอกสารก่อนครับอันนี้ก็ฝั่งไทยแล้วนะครับแล้วพี่อาร์ตไปจอดไหนเนี่ยจอดข้างหน้าครับอ๋อจอดตรงนี้ก็ไม่บอกมองไม่เห็น